มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่59หลวงพ่อเดิมฉันภัตตาหารเสร็จและล้างมือบ้วนปากเรียบร้อยแล้วพระเจริญจึงรีบไปที่กุฏิหลวงพ่อเดิมป่านนี้ท่านคงเตรียมทำน้ำมนต์สึกไว้พร้อมสับครั้นไปถึงก็ต้องแปลกใจเมื่อไม่เห็นบาตรน้ำมนต์ก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วจึงถามพระเดชพระคุณขอรับเหตุใดจึงยังไม่ทำน้ำมนต์สึกให้กล้ากระผมขอรับวันนี้ยังไม่มีฤกษ์สึกต้องรอพรุ่งนี้ภิกษุวัย103ปีพูดแบบเดียวกับเมื่อวันวานพระหนุ่มรู้สึกผิดหวังและขัดเคืองหากก็มิกล้าแสดงออกจึงได้แต่นั่งซึมเศร้าอยู่อย่างนั้นคุณจะรีบสึกไปทำไมกันเพิ่งบวชได้พรรษาเดียวเท่านั้นดูแต่ฉันสิบวชมา83พรรษายังไม่เคยคิดจะสึกหลวงพ่อเดิมพูดคล้ายๆจะปลอบใจภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นแต่กล้ากับผมไม่ใช่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่ขอรับผู้อ่อนไวกว่าแย้งซุ้มเสียงออกจะแข็งๆด้วยไม่สบอารมณ์ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเอาเถอะถ้าคุณอยากสึกจริงๆพรุ่งนี้ค่อยพูดกันใหม่ถ้อยคำของภิกษุชราทำให้ใจพระเจริญชุ่มชื่นขึ้นจึงรีบบอกหลวงพ่อเดิมว่าพรุ่งนี้เช้าพระเดชพระคุณทำน้ำมนต์สึกเตรียมไว้เลยนะขอรับสึกหาลาเพศแล้วกล้ากับผมก็จะขออยู่ที่วัดนี้ไปอีกสักพักเพื่อเรียนคาถาทำให้ผู้หญิงรักถ้าเช่นนั้นฉันจะสอนให้คืนนี้เลยตอนที่คุณนวดให้ฉันขอบพระคุณขอรับพระหนุ่มประนมมือขึ้นไหว้อย่างนอบน้อมฉันกำลังจะพาคุณไปดูอะไรในวัดเมื่อวานคุณไปเดินสำรวจมาแล้วเห็นอะไรบ้างท่านหาอุบายให้ภิกษุหนุ่มเลิกสนใจเรื่องการศึกษาลาเพศเห็นหลายอย่างขอรับแต่กล้ากับผมไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรเพราะไม่มีคนอธิบายให้ฟังขอรับเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้คุณฟังก็แล้วกันช่วยไปเรียกเนนมาลากเกวียนได้แล้วพระเจริญจึงเดินไปบอกเนนที่ห้องสามเณรมาแล้วจึงช่วยกันประคองหลวงพ่อเดิมไปนั่งเกวียนขนาดเล็กซึ่งทำขึ้นเมื่อ3ปีก่อนเพื่อเป็นพาหนะประจำของท่านนับแต่เดินไม่ได้สามเณรวัย19ลากเกวียนเล่มเล็กไปตามทางโรยกรวดภิกษุหนุ่มเดินตามไปติดๆกระทั่งมาถึงศาลาหลังใหญ่พระกับเนนจึงช่วยกันประคองภิกษุชราขึ้นบันไดไปนั่งยังอาสนะข้างบนจากนั้นท่านจึงเล่าประวัติความเป็นมาของวัดหนองโพให้ภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นฟังสมภารองค์แรกของวัดนี้เป็นขุนพลเท่าทหารคู่ใจของพระยาตากเมื่อได้ช่วยรบกับพม่าจนกู้ชาติสำเร็จและพระยาตากขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วขุนพลเฒ่าได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นคุณหลวงแต่ท่านไม่รับกลับถวายบังคมลาออกจากราชการเพราะเห็นว่าได้ทำศึกฆ่าคนมามากจึงอยากบวชลบล้างบาปกรรมซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงอนุญาตขุนพลเฒ่าได้เดินทางมานครสวรรค์และอุปสมบทเป็นพระภิกษุหลังจากนั้นได้มาฟื้นฟูวัดหนองโพซึ่งเป็นวัดร้างและท่านก็ได้เป็นสมภารองค์แรกภิกษุขุนพลเฒ่าท่านได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ให้สมภารองค์ต่อมาและสืบต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงสมภารองค์ที่5ซึ่งเป็นอาจารย์ของฉันท่านหยุดเล่ามองหน้าพระหนุ่มรู้ตั้งแต่แรกเห็นนั่นแล้วว่าบุคคลผู้นี้เหมาะสมกับมรดกทางปัญญาที่ท่านจะมอบให้วิชาที่พระเดชพระคุณพูดถึงนั้นมีอะไรบ้างขอรับมีหลายอย่างตั้งแต่ตำราพิชัยสงครามคชศาสตร์คาถาอาคมกระบี่กระบองดนตรีไทยและลิเกสองอย่างหลังทำให้พระหนุ่มตาโตรีบบอกท่านว่าเกล้ากับผมก็เป็นนักดนตรีไทยแล้วก็เขียนบทให้ลิเกร้องด้วยเขียนเรื่องเท้าปาจิตกับนางอรพิมขอรับฉันรู้ถึงคุณไม่บอกฉันก็รู้นอกจากนี้ฉันยังรู้ด้วยว่าแต่ก่อนคุณไม่คิดจะแต่งงานไม่รักผู้หญิง
แต่เดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนใจมารักผู้หญิงเพราะเห็นแก่แหวนเพชรวงเดียวแล้วก็เรื่องที่คุณอยากสึกเพราะเกลียดพระนั้นฉันขอเตือนคุณไว้อย่างหนึ่งว่ายิ่งเกลียดยิ่งเข้าใกล้ยิ่งรักยิ่งห่างไกลคอยดูต่อไปว่าที่ฉันพูดมานี่จะจริงหรือเท็จอารมณ์ที่ชื่นบานกลับหม่นหมองเพราะคำพูดที่ตรงไปตรงมาของภิกษุสูงวัยพระเจริญเกิดความรู้สึกคล้ายๆกับว่าท่านคงไม่มีโอกาสสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ไม่มีโอกาสได้แต่งงานกับแม่ประยงคนที่หลวงพ่อเดิมพูดว่าคุณเปลี่ยนใจมารักผู้หญิงเพราะเห็นแก่แหวนเพชรวงเดียวภิกษุชราดูเหมือนจะล่วงรู้จิตใจของท่านดีกว่าตัวท่านเองเสียอีกพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับทำไมในวัดจึงต้องมีการสอนรำดาบกระบี่กระบองและลิเกด้วยขอรับภิกษุหนุ่มเปลี่ยนเรื่องถามไม่เฉพาะลิเกนะคุณเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวลำตัดหมอลำฉันก็สอนให้หมดเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ไม่ให้สูญหายนี่ฉันดำเนินรอยตามหลวงพ่อขุนพลเท่าที่เป็นสมภารองค์แรกซึ่งท่านสั่งเสียไว้กับสมภารองค์ที่สองและสืบช่วงกันมาจนถึงชั้นแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อถ่ายทอดให้ผู้ที่จะมาเป็นสมภารองค์ต่อไปหรือยังขอรับภิกษุหนุ่มถามกวาดสายตาไปรอบๆศาลาซึ่งมีดาบและกระบี่กระบองแขวนอยู่เต็มบนพื้นยังมีวงมโหรีปี่พาทวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบแทนคำตอบภิกษุสูงวัยเปรยขึ้นว่าไอ้เต่าเฝ้ากอบัวพึ่งภูมิรินบินมาแต่ดงดอนเคล้าคลึงเกสรสวัสดีมีชัยไอ้เต่าโง่ต่อไปสู้พึ่งภูมิรินไม่ได้ไอ้คนในวัดนี่โง่ใกล้เกลือกินด่างท่านตั้งใจประชดสามเณรวัย19ผู้มีศักดิ์เป็นเหลนเพราะเป็นบุตรของหลานคนหนึ่งของท่านพระเจริญพอจะรู้จึงถามเนนว่าทำไมเนนไม่ขอเรียนวิชาจากหลวงพ่อท่านผมไม่รู้จะเรียนไปทำไมอีกอย่างผมก็ไม่ต้องการเป็นบรรพชิตนี่ก็ว่าจะรอให้อายุครบบวชพระบวชทดแทนข้าวป้อนน้ำนมแม่สัก 1,000 ษาจึงค่อยสึกออกไปหางานทำที่บางกอกนั่นสิผมว่าคนสมัยนี้ไม่มีใครเขาอยากบวชจนตลอดชีวิตกันหรอกท่านตั้งใจประชดหลวงพ่อเดิมแต่สำหรับคนบางคนถึงจะเกลียดพระไม่อยากเป็นพระเขาก็ต้องอยู่ครองผ้าเหลืองต่อไปจนกระทั่งเข้าเมนภิกษุชราประชดให้บ้างถ้อยคำของท่านทำให้พระหนุ่มใจแป้วรีบออกตัวว่าคนคนนั้นจะต้องไม่ใช่กล้าวกับผมเพราะวันพรุ่งนี้กล้าวกับผมก็จะลาสิกขาดวงตาสุขใสของภิกษุชราจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นใจหนึ่งสมเพชแต่อีกใจก็นึกอนุโมทนาที่เขาจะได้ข้ามพ้นวนวังแห่งสงสารสาครก่อนจะละจากโลกนี้ไปคุณว่าเป็นดนตรีไทยไม่ใช่หรือเล่นอะไรได้บ้างล่ะภิกษุชราเปลี่ยนเรื่องถามหวังให้ผู้มาใหม่เพลิดเพลินและลืมเรื่องศึกเล่นได้ทุกอย่างขอรับทั้งระนาดขิมจะเข้ซออู้ซอด้วงแต่ที่ถนัดมากคือระนาดรองลงไปคือจะเข้ส่วนกลองและคล้องวงก็พอได้ตอบอย่างภาคภูมิใจไปเรียนมาจากไหนล่ะกระผมเรียนหลายที่ขอรับมีครูหลายคนคนแรกชื่อครูสมใจอยู่บางม่วงหมู่ตอนไปเรียนบางกอกอยู่กับหลวงทาราซึ่งเป็นคุณปู่ของเกล้ากระผมท่านตีระนาดเก่งเคยเล่นถวายในหลวงรัชกาลที่6เวลาพระองค์ทรงโขนตอนผมไปอยู่ด้วยท่านอายุ90แล้วท่านสอนไม่ไหวจึงส่งผมไปเรียนกับลูกศิษย์ของท่านชื่อครูจำนงถึงตอนนี้ท่านอดมิได้ที่จะคิดไปถึงวันที่เกือบจะต้องเสียชีวิตเพราะหลวงตาทุศีลวัตโนดแต่ก้อยป่วยการที่จะเล่าให้หลวงพ่อเดิมฟังต่อมาก็ไปเรียนกับครูสอนศิลปะบรรเลงผมต้องย้ายจากบางแวกซึ่งเป็นบ้านของคุณปู่มาอยู่กับครูสอนที่พญาไทเขาคิดค่าเรียนเดือนละ1ช่างและต้องหุงหากินเองไม่สะดวกสบายเหมือนตอนอยู่บ้านคุณปู่ผมช่วยเขาทำงานทุกอย่างเพราะโยมยายสั่งไว้ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นบังเอิญลูกหลานท่านโตกันหมดแล้ว
ผมก็เลยไม่ได้ปั้นวัวปั้นควายแต่ช่วยเขาทำงานแทนทำทุกอย่างตั้งแต่ถูเรือนขุดดินลอกท้องร่องรดน้ำต้นหมากรากไม้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นส้มกับต้นมังคุดกระทั่งภรรยาครูสอนเกิดเมตตาเลยให้มากินอาหารด้วยกันที่เรือนใหญ่แล้วก็ไม่คิดค่าเล่าเรียนในเดือนต่อมาเสียแค่เดือนแรกเท่านั้นและที่บ้านครูสอนนี่เองที่ผมกล้าวกับผมเอาเถอะแทนตัวเองว่าผมเฉยๆก็ได้ฉันไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้าอย่างภิกษุสูงวัยพูดอย่างนึกเอ็นดูขอบพระคุณขอรับภิกษุจากต่างถิ่นกล่าวขอบคุณแล้วจึงเล่าต่อที่บ้านครูสอนผมได้พบกับครูจุกขอรับเธอสอนจะเข้ให้ผมแล้วก็ต่อเพลงหลักให้หลายเพลงเช่นแขกรบบุรีแขกโอดโสมส่องแสงขมิ้นไซโยกและราตรีประดับดาวเพลงหลังนี้เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่7ขอรับฉันรู้เพราะฉันเองก็ชอบดนตรีไทยและเรียนมาตั้งแต่เด็กๆภิกษุต่างวัยรู้สึกจะคุยกันถูกคอเพราะต่างก็ชอบดนตรีไทยเหมือนกันแต่ครูจุกนี่หยิ่งเหลือเกินนะขอรับผมต้องกราบกรานขอเรียนวิชาบอกครูจุกครับขอกราบไหว้ครูครับท่านทำท่าทางประกอบคำพูดผมนั่งไหว้มันยืนเอามือเท้าสะเอวหน้าเชิดด้วยขอรับทำไมเรียกครูว่ามันภิกษุชราติงท่านเป็นคนเคารพยกย่องครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูลักครูจำครูแนะครูนำครูพร่ำครูสอนท่านก็เคารพก็มันอ่อนกว่าผมตั้ง10กว่าปีขอรับผมเป็นหนุ่มแล้วครูจุกยังแค่7ขวบแต่เก่งเหลือเกินเห็นว่าเป็นดนตรีไทยตั้งแต่อายุได้ 4-5 ขวบผมอยากได้วิชาเลยลงทุนไหว้เด็กเพื่อนๆผมมันหยิ่งไม่ยอมไหว้ครูเด็กก็เลยอดได้วิชามันบอกเรื่องอะไรจะไปไหว้นางจุกขี้มูกโป่งครูจุกเธอขี้มูกมากขอรับเวลาขี้มูกไหลมาที่ปากเธอก็เอาลิ้นเลียกินตอนผมเป็นเด็กก็เคยทำแบบนั้นมันเค็มๆอร่อยดีภิกษุหนุ่มเล่าเรื่องราวแต่หนหลังคุณคงได้เพลงมามากแล้วสิเพราะถ้าได้เพลงหลักเสียแล้วเพลงอื่นๆก็เล่นได้สบายปกติเพลงหลักครูเขาจะหวงไม่ค่อยยอมสอนให้ใครง่ายๆผมก็คิดอย่างนั้นอย่างเพลงปีพาทย์นี่ครูเขาจะนัดผมไปเรียนตอนตีสี่เรียนคนเดียวแต่ถ้าเรียนกับเพื่อนๆเขาจะสอนเพลงธรรมดาให้จริงดังที่หลวงพ่อว่าแหละขอรับพอเราได้เพลงหลักเพลงอื่นๆมันก็ง่ายผมเล่นได้พันกว่าเพลงขณะที่เพื่อนๆได้กันคนละไม่กี่ร้อยเดี๋ยวนี้ผมยังจำได้ทั้งหมดถึงได้อยากสึกออกไปสอนดนตรีในที่สุดท่านก็มาลงที่เรื่องลาสิกขาไม่เป็นไรถึงเป็นพระก็สอนได้ไม่จำเป็นต้องสึกผมเกรงจะเป็นอาบัติขอรับภิกษุหนุ่มติงแม้จะเกลียดพระแต่เมื่อต้องมาเป็นพระท่านก็ไม่เคยละเมิดพระวินัยสิกขาบทแม้เล็กน้อยท่านก็ไม่เคยละเมิดเพราะมีสมณสัญญากำกับอยู่เสมอมันอยู่ที่เจตนาต่างหากถ้าคุณสอนเขาด้วยเจตนาบริสุทธิ์อยากให้เขามีอาชีพก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของบรรพชิตที่จะอนุเคราะห์คฤหัสถ์แต่ถ้าขณะสอนคุณเกิดหลงไหลจิตติดข้องในกามคุณ5มันก็เป็นบาปคุณต้องทำด้วยความปล่อยวางไม่ยึดติดแล้วจะไม่บาปผู้อาวุโสกว่าแนะนำหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนที่ผมเป็นเด็กผมชอบดูลิเกมากที่วัดเทวราชมีการสอนลิเกครูที่สอนเป็นสมภารวัดเทวราชท่านเก่งเทศมหาชาติเจ้าบทเจ้ากลอนท่านก็สอนกลอนลิเกให้เด็กนักเรียนครูโรงเรียนเขาก็จัดเด็กที่ยากจนเอามาหัดเล่นลิเกเล่นเรื่องเวสสันดรชาดกตั้งแต่ทศพรจนถึงนครกันคนดูติดกันงอมแงมพอเอ่ยถึงลิเกเทวราชใครๆก็รู้จักแบบนี้สมภารท่านก็ไม่บาปใช่ไหมขอรับถ้าบาปก็คงไม่มากเพราะฉันเองก็ทำเหมือนสมภารที่คุณเล่ามานั่นแหละฉันต้องการอนุเคราะห์ชาวบ้านให้ลูกหลานเขาได้มีอาชีพพวกที่หัวดีก็ให้เล่าเรียนหนังสือจะได้เป็นเจ้าคนนายคนพวกหัวไม่ค่อยดีก็เอามาหัดลิเกลำตัดเพลงฉ่อยเขาจะได้มีวิชาติดตัวพ
ระต้องทำประโยชน์ให้กับประชาชนกินข้าวเขาแล้วก็ต้องตอบแทนเขาไม่ใช่มาบวชนั่งๆนอนๆไม่รู้ข้างเหนือข้างใต้แบบนี้เขาเรียกว่าบวชเสียเข้าสุขเป็นบาปแล้วพวกดาบกระบี่กระบองหลวงพ่อสอนให้ด้วยหรือครับภิกษุหนุ่มถามอีกก็สอนกันมาตั้งแต่สมัยสมภารองค์แรกอย่างที่ฉันเล่าให้คุณฟังนั่นแหละว่าสมภารองค์แรกท่านเป็นขุนศึกพอมาบวชท่านก็ยังชอบการศึกสงครามท่านบอกว่าเราต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาเมื่อเกิดศึกสงครามจะได้ออกมาช่วยกันปกป้องชาติบ้านเมืองท่านได้ถ่ายทอดวิชาให้กับสมภารองค์ที่สองและถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆจนถึงฉันเอาไว้วันไหนว่างฉันจะถ่ายทอดให้คุณท่านสรุปลงเอยที่พระหนุ่มผมไม่เอาหรอกขอรับอยากได้แต่คาถาทำให้ผู้หญิงรักเท่านั้นพอพระเจริญรีบปฏิเสธหลวงพ่อเดิมมองหน้าภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าแล้วพูดตรงๆคุณนี่มันโง่ผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนสิขอถามหน่อยเธอว่ามีเสื้อ10ตัวกับมีตัวเดียวอย่างไหนจะดีกว่ากันมี10ตัวดีกว่าขอรับจะได้เลือกได้ว่าไปงานเลี้ยงใส่ตัวนี้ไปงานแต่งงานใส่ตัวนี้ไปงานศพใส่ตัวนี้เป็นต้นก็เหมือนกันนั่นแหละรู้ไว้หลายๆอย่างก็มีประโยชน์ถึงคราวที่จะต้องใช้จะได้เอามาใช้ได้คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเช่นนั้นผมเรียนก็ได้แต่รอให้ศึกก่อนนะขอรับงั้นก็เชื่อได้เลยว่าคุณไม่มีโอกาสจะได้เรียนเพราะคุณจะไม่ได้ศึกประโยคหลังท่านไม่ได้พูดออกมาหมายความว่าอย่างไรขอรับคนถามรู้สึกใจแป้วหมายความอย่างที่พูดนั่นแหละเอาละใกล้เพลนแล้วฉันจะกลับกุฏิละท่านหันไปบอกเนียนเหลนชายพาฉันกลับไปกุฏิได้แล้วพระกับเนนจึงช่วยกันประคองท่านลงมาจากศาลาและนั่งเกวียนที่จอดอยู่ตรงบันไดจากนั้นสามเณรวัย19จึงลากเกวียนพาท่านกลับมายังกุฏิฉันเพลนเสร็จหลวงพ่อเดิมไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะญาติโยมพากันมาจากทิศทั้ง4มาเช่ามีดหมอบ้างเหรียญบ้างนางกวักบ้างตะกรุดบ้างเช่าแล้วก็นำมาให้หลวงพ่อเป่าท่านก็เมตตาเป่าให้พระเจริญแอบสังเกตว่าเวลาที่หลวงพ่อเดิมเป่าท่านพูดเพียงว่าเพียงดีเพียงดีพร้อมกับเป่าลงไปที่ของเหล่านั้นภิกษุหนุ่มคิดว่าคืนนี้ท่านจะต้องกราบเรียนถามหลวงพ่อเดิมให้ได้ว่าเพียงดีเพียงดีนั้นแปลว่าอะไรกันแน่